นะฮะก็ฝากนะครับว่าการเป็นหนี้นะครับไม่นะฮะการเป็นหนี้เนี่ยไม่ใช่ปากดีอย่างเดียวนะนะครับปากดีอย่างเดียวไม่ได้เล่นตลกอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นหนี้ต้องใช้แล้วก็ต้องแสดงความจริงใจให้เจ้าหนี้เห็นว่านะแสดงความจริงใจให้เจ้าหนี้เห็นว่าเรามีความตั้งใจที่จะชำระหนี้นะครับนะนะครับต้องแสดงความจริงใจอันนี้สำคัญเลยผมเองเนี่ยเป็นนักทวงหนี้นะให้กับสถาบันการเงินและเป็นวิทยากรฝึกอบรมนักทวงหนี้มานานและที่สำคัญผมเคยเป็นทนายความของจักรบุ๋มมาก่อนจึงอยากจะฝากนะครับเมื่อท่านเป็นลูกหนี้นะครับโดยเฉพาะจักรบุ๋มเนี่ยพี่เดย์อยากจะฝากนะหนึ่งต้องแสดงความจริงใจนะอันนี้สำคัญที่สุดเลยต้องแสดงความจริงใจคืออะไรอย่าหลบหน้าอย่าโกหกอย่าตอแหลอย่ากระล่อนอย่าปิ้นปั้นอันนี้ข้อแรกเลยต้องพูดความจริงมีรายได้เท่าไหร่อะไรต้องเปิดเผยนะเปิดใจให้กับเจ้าหนี้ข้อแรกอย่าหลบหน้านะถ้าหลบหน้าแล้วเขาก็ต้องใช้วิธีการประจานเพราะนั้นข้อแรกจริงใจสองมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านมีสร้อยขายสร้อยยกเว้นเมียไม่ต้องขายเพราะขายไม่ได้เราต้องขายให้หมดนะและก็อย่าทำตัวหรูหราหน้าหมันไส้เช่นเป็นหนี้แล้วขับรถหรูกินหรูอยู่สบายอะไรแบบนี้ไม่ดีอย่าประพฤติตนให้เจ้าหนี้มีความรู้สึกว่าอ้าวเองเป็นหนี้แล้วไม่ใช้แต่ใช้จ่ายหรูหราฟุ่มเฟือยนะครับและข้อสุดท้ายไม่ต้องหนีไปบวชนะครับมันช่วยอะไรไม่ได้ครับการไปบวชนี่คือการไปดับทุกข์นะฮะไอ้นี่มันไม่ใช่เป็นการหนีจากความทุกข์การดับทุกข์ต้องดับที่ต้นเหตุก็คือหาเงินไปใช้หนี้เขาก็จบแล้วความทุกข์ก็หมดไปไม่ใช่ว่าพอมีความทุกข์ไม่ดับที่ต้นเหตุกลับไปหนีบวชอันนี้ใช้ไม่ได้ฝากจักรบุ๋มนะจากพี่เดนะอดีตทนายความจักรบุ๋มเก่าทุกครู่